คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันนะคะในกรณีที่มีการสนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านคอลอตันยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์ก็คือคนร้ายถูกเจ้าหน้าที่วิสามันเสียชีวิต2คนค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะพยายามใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักแล้วคือเอาผู้นำในท้องที่เนี่ยมาช่วยเจรจาแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลนะคะเกิดความสูญเสียขึ้นวันนี้ความคืบหน้าคือทราบแล้วค่ะว่าคนร้ายทั้ง2คนนี้เป็นแกนนำก่อความไม่สงบคนสำคัญในพื้นที่หลายคดีเลยรวมทั้งคดีการสังหารหมู่ชรบ.ลำพญา15ศพด้วยคุณกนกนวลอินสมภักษรมีรายงานเรื่องนี้มาฝากกันค่ะด้านหลังของดิฉันก็คือจุดเกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ปะทะคนร้ายในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะและเป็นเหตุให้คนร้าย2คนเสียชีวิตซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลแล้วว่าทั้ง2คือแกนนำระดับปฏิบัติการกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบของพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีค่ะบ้านที่เกิดเหตุซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่1บ้านคอลอตันยงตำบลคอลอตันยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานียังคงถูกปิดกั้นพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าเก็บรวบรวมพยานหลักฐานหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะคนร้ายเสียชีวิต2คนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานางสติยาละแวซูเจ้าของบ้านเปิดเผยว่าเมื่อคืนวันที่20พฤศจิกายนชาย2คนได้เดินเท้ามาขอหลบอาศัยที่บ้านผ่านบุตรชายของเธอคือนายอับดุลเลาะโตรายอโดยเธอไม่ทราบว่าทั้งสองคนคือใครและปฏิเสธที่จะให้อาศัยอยู่ภายในบ้านแต่ด้วยความกลัวสุดท้ายบุตรชายได้ขอเธอให้ทั้งสองคนอาศัยที่บ้านเป็นเวลาหนึ่งคืนโดยในคืนถัดมาหรือเมื่อวานนี้เธอบอกว่าคนทั้งสองเตรียมออกจากบ้านโดยบอกว่าจะมีคนมารับแต่มาถูกปิดล้อมและปะทะกับเจ้าหน้าที่เสียก่อนรู้รอดทำแม่แม่บอกว่าไม่ให้อยู่แม่เสียใจแม่กลัวเดี๋ยวต่อกลับว่าอยู่เขาขอหนึ่งคืนเขาเดินมาใช่ไหมเมาะตอนมาวันแรกอ่ะเดินเท้ามาใช่ไหมวันที่เขาที่เกิดเหตุอะเมาะเป็นยังไงเขาจะออกไปแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่มารอจะเอากลับว่าจะให้คนมารับอ๋อรอคนมารับอยู่ทีนี้แม่เห็นพฤติกรรมเขาน่ากลัวไหมสองคนนั้นไม่เห็นไม่มองกะนางสติยาระเธอมีบุตร4คนคนที่1คือนายอับดุลเลาะโตรายอซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเมื่อคืนนี้หลังให้ที่พักพิงกับคนร้ายทั้ง2คนบุตรคนที่2คือนายแวลอซาลีซึ่งหายออกไปจากบ้านนานถึง7ปีแล้วโดยไม่เคยติดต่อกลับมาส่วนคนที่3คือนายแวซูกรีมันซึ่งเพิ่งถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเมื่อปีก่อนจนล่าสุดมาเกิดเหตุรุนแรงซ้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาเธอจึงรู้สึกเสียใจและตกใจอย่างมากเสียใจแล้วก็มออยากให้ทางการช่วยเหลือใช่ไหมคะตอนนี้กำลังใจตกใจไหมหรือว่าเป็นห่วงลูกชายไหมตอนนี้มอห่วงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนายอับดุลลอโตลายอนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านให้ที่พักพิงก็จะมีความผิดตามมาตรา189นะครับช่วยเหลือผู้กระทำผิดนะครับซึ่งมีอัตราโทษไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาททั้งจำทั้งปรับนะครับในส่วนนี้เนี่ยตั้งแต่ปี52มาเราดำเนินคดีกับผู้ให้ที่พักพิงไปทั้งหมดแล้ว14รายล่าสุดการตรวจสอบศพ2คนร้ายเจ้าหน้าที่ระบุว่าคือนายมายาโกลาเตะซึ่งมีหมายจับในคดีความมั่นคงปวิอาญา12หมายแกนนำกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนายซอบรีหลำโซมีหมายจับปวิอาญา6หมายแกนนำในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นน้องชายของนายบูคอลีหลำโซและมีคู่แฝดอีกคนคือนายรอซาลีซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นกลุ่มที่มีความสนิทสนมและมักร่วมกันก่อเหตุในหลายพื้นที่ล่าสุดคือการนำกำลังเข้าโจมตีชรบ15ศพที่ลำพญาเข้าโจมตีชุดคุ้มครองตำบลปะกาฮารังจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต4นายปล้นตู้ ATM ที่มหาวิทยาลัยฟาตอนียิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและปล้นปืนสถานีตำรวจภูธรนาประดูรวมทั้งเหตุการณ์ปล้นร้านทองที่อำเภอนาทวีและอีกหลายเหตุการณ์ที่สำคัญในพื้นที่โดยหลักฐานที่สำคัญนอกเหนือจาก DNA ของคนร้ายทั้ง2คนอาวุธปืนที่ยึดได้ในที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ทั้ง9มม.และ11มม.พบว่าเคยก่อคดีในพื้นที่มาแล้วถึง14คดีและหนึ่งในนั้นใช้ก่อเหตุยิงชรบ.ที่ลำพญาเกือบ3ชั่วโมงกว่าจะเขามอบตัวครับเราก็ไม่อยากให้เกิดนี้ขึ้นมาเพราะมีหลายเคสไม่ใช่แค่2คนนี้อีกเกือบ30ที่ผมบอกนะครับเราต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อทวงคืนความยุติธรรมมาสู่พี่น้องที่เสียชีวิต
กี่ปีมาแล้วที่กลุ่มนี้นี่ไม่ใช่โจรธรรมดานะครับหัวหน้าทั้งวางแผนทั้งคิดทั้งจู่โจมด้วยตนเองครับแม้การวิสามันคนร้ายครั้งนี้จะสามารถยับยั้งความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากคนร้ายทั้งสองคนในอนาคตแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นอีกครั้งเพื่อป้องกันการตอบโต้ของคนร้ายซึ่งขณะนี้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วกนกนวลอินสมภักษรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน